AFC ยกย่องสุพนัทดาวรุ่งหน้าจับตาแห่งปีของเอเชียสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC กล่าวคำยกย่องสุพนัทเหมือนตาดาวยิงของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นนักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2019เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC ออกมายกย่องสุพนัทเหมือนตาดาวยิงทีมชาติไทยของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดว่าเป็นหนึ่งใน6นักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองของวงการฟุตบอลเอเชียโดยสุพนัทเหมือนตาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีก2019อีกทั้งยังสร้างชื่อด้วยการเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่สามารถทำประตูได้ในรายการดังกล่าวด้วยวัยเพียง16ปี8เดือน7วันในเกมที่ต้นสังกัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายให้กับปักกิ่งกัวอัน 1-3 เมื่อวันที่9เมษายน2562จากผลงานดังกล่าวทำให้เจ้าตัวเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่สามารถทำประตูได้ในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกทุบสถิติเดิมของทาคาชิอุซามิกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นที่เคยทำได้ในวัย17ปี14วันในเกมที่ต้นสังกัดกัมบะโอซาก้าแพ้ FC โตเกียว 1-2 เมื่อปี2009นอกจากสุพนัทเหมือนตาแล้วทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC ยังยกย่องอีก5นักเตะดาวรุ่งของเอเชียที่น่าจับตามองประกอบไปด้วยอลาอับบาส22ปีสังกัดอันซาลาอิรักไดกิฮาชิโอกะ20ปีสังกัดอุระวะเรดไดมอนด์ญี่ปุ่นคิมแปวอน22ปีสังกัดแดกู FC เกาหลีใต้ซาลาวีราชิด22ปีสังกัดยะโฮมาเลเซียอับดุลลามานอันโดซาลี22ปีสังกัดอันนาเซอร์ซาอุดิอาระเบีย